ผมจองคนนี้แหละพ่อบ้านจองคนนี้ไว้ลำวงเองอย่าจองคนนี้กันแล้วกันไอ้ชานลุงจองไว้ละหมดซบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชัยนี่มาอะไรกันเนี่ยต่อยไปมึงทำเช่นนี้วะต่อยพี่ชัยชานทำไมทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันเฮ้ยมันเมาอ่ะใครเมาเดี๋ยวก่อนไอ้ชัยพี่ชัยมึงนี่เมาไม่ผิดพ้องเลยนะนี่เมื่อไหร่นี่มึงจะเลิกเกเรเกตุงนี่มึงเมามึงก็ไปอยู่ส่วนเมานี่เขาจะทำบุญกันนี่พูดถึงพ่อผมอย่างเงี้ยหรือว่าจะต่อยกับพ่อผมไม่คนไม่ต้องห่วงนะครับเก่งจริงกับพ่อมึงมาต่อยไอ้นี่ไม่แล้วมึงให้เกียรติหลุยชวนชื่นด้วยเขาสั่งมาเล่นน่ะไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของผม2คนผมจัดการให้นี่มันอะไรกันพี่ชัยไอ้ชาต่อยหน้าฉันทำไมต่อยหน้ามึงด้วยการเตือนสติมึงต่อยเลยใช่ไหมฮะเอาวันนี้ไม่รักกันแล้วหรือไงเนี่ยต่อยไม่ได้เขาอยู่ให้แกต่อยคืนแกใจเย็นผมขอนะผมไม่อยากให้มีเรื่องขอใจเย็นนะอย่ามีเรื่องเลยพี่พิชัยคนนี้ขอไว้ก่อนเอ๊ะได้ข่าวว่าเขาดังมากหนูชอบเขาหนูรักเขาอะพี่โตโต้ธนาเดชใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงจะมารักมาเลิกไม่ได้เลิกอยู่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมกูอยู่มาตั้ง20ปีมันก็ต้องเป็นของกูไม่ได้เดี๋ยวหนูรักเขาเดี๋ยวตอนนี้พี่ต้อมหนูก็รักนี่ตอนนี้ฉันงงแล้วว่าตกลงฉันมีเรื่องกับแกอยู่ใช่ไหมก็ใช่อยู่พี่ผู้ชายหล่ออีเพชรมึงเนี่ยให้ในน้อยหน่อยให้เกียรติกูบ้างเพราะว่ามึงอะให้เกียรติลีน่าจังบ้างเดี๋ยวไอ้จะหายพี่เกหาอะไรหน้าตาเหมือนลีน่าเอาเป็นว่าทุกคนปากจริงๆเลยทุกคนขอให้หยุดไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกนี้นึกว่าสวยนี่มันอะไรกันพี่ชัยสิ่งที่ทำอะเหรอมึงกำลังทำอะไรใจเย็นๆฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ผิดนะเหรอในเมื่อสายบัวเป็นคนรักของฉันเฮ้ยมึงอย่าพูดอะไรส่งเดชไอ้ชานพี่ชายสายบัวน่ะเป็นสาวสวยใครๆเขาก็รักกันทั้งนั้นแล้วมึงคิดหรือว่ากูไม่รักทำไมกูต่อยครั้งนี้เป็นการเตือนสติมึงให้มึงอ่ะย้ำคิดเอาไว้ทำอะไรสมควรคิดบ้างนี่กูลูกกำนันชิงเว้ยสายบัวสมควรจะคู่กับใครมึงให้รู้ไว้ด้วยสิ่งนี้ขอให้มึงจำใส่สติมึงไว้อย่ายุ่งในเมื่อพี่ต้องการแค่นี้ก็ขอให้จบแค่ตรงนี้พี่ต่อยแล้วพี่สะใจแล้วพี่กลับไปซะมึงจบแค่นี้แต่กูไม่จบเฮ้ยโอ้โหไอ้ชัยไอ้ชัยไอ้เบาๆแม่ไม่เอาไม่เอาไอ้ห้ามไม่ไอ้ชัยมันไม่เพื่อนกันทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวมึงจะเอากูไม่ได้ใจเย็นใจเย็นมึงบอกพ่อมึงให้อยู่เฉยพี่สะใจหรือยังฉันไม่อยากมีเรื่องกูรำคาญพวกพันธมิตรมากเลยใจเย็นก่อนพี่พิชัยวันนี้กูต่อให้สองพี่น้องเลยครั้งหนึ่งก็แล้วโอ้โหมึงต่อยน้องกูเหรอโอ้ใจเย็นเมื่อกี้แกยังห้ามฉันอยู่เลยแต่กูไม่มึงเมื่อกี้ยืนข้างหลังน้องเองนะเอาเลยส่วนขึ้นเลยเล่นไม่ดูสังขารเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยเขายังอ้ออยู่เอางี้ดีกว่าเรามาฉะกันแบบลูกชายอยากเจ็บตัวอยากมีบาดแผลหมายความว่าไงแต่กูไม่ใจเย็นก่อนห้ามไว้แกแล้วแกก็อยู่ส่วนแกไปอยู่ตรงนู้นทางนี้ก็ได้พี่ต้อมทางนี้ก็ได้ประตูเปิดพี่แกๆแล้วไปยืนข้างหลังหนุ่มๆเขาจะคุยกันแกบอกอยากเจ็บตัวหมายความว่าไงสักครั้งหน่อยไหมใจเย็นก่อนทดสอบหน่อยอยากรู้เหลือเกินน่ะว่าหมัดของเองมันจะหนักแค่ไหนเนี่ยเอาหางคิ้วเลยอยากคิ้วตกอยากเลือดแตกโอ้โหอยากส่งโรงพยาบาลไม่อยากมีเรื่องนี่มันในวัดในวางานบุญงานกุศลฉันไม่ทำมาปะทะใครวัดบอกต่อยเลยใจเย็นมากเนี่ยเอางี้ก็ได้ฉันไม่ต่อยถ้ามึงไม่กล้าฉันไม่ต่อย FC มึงก็ได้ใครก็ได้ขึ้นมาคนเอกพงษ์อย่าท้านะอย่าท้านะถ้าเขาขึ้นมาแล้วมึงหนีไม่รอดเลยเช่นนะแม่ FC เขากูชี้ให้คนนึงมึงกล้าสู้ไหมล่ะคนไหนอ่ะนั่นไงล่ะใหญ่ๆอยู่ข้างเวทีน่ะคนนั้นเอาไหมเอากูไหมเอากูไหมอันนั้นคนดูแลเขาก็เล่นในเรื่องแกก็เคลิ้มตามเช่นนะแกกลับไปต่อยหน้ากูสักทีได้ไหมฉันไม่ต่อยแค่นิดเดียวฉันไม่ต่อยบางๆนิดเดียวฉันไม่ต่อยมึงไม่ต่อยกูเองเฮ้ยยังงี้ดิวะใช่มั้ยเอาเลยเอาเลยไอ้หันไอ้ฉันนั่นเลยเฮ้ยยืน2 2เฮ้ยยืนแกก่อนเฮ้ยแกก่อนไอ้พวกคาเมมาไม่เห็นไงใครวะ
ไอ้พวกคนไทยไร้ความสามัคคีทำไมพวกขมแต่รอบบอกแว้งด้วยเหตุใดวะเรื่องแย่งผู้หญิงเว้ยทำไมเรื่องอะไรนะเรื่องแย่งผู้หญิงกันทำไมเกี่ยวอะไรด้วยแค่เรื่องแย่งผู้หญิงพวกมึงยังไม่สามัคคีกันเลยความสวยของผู้หญิงคนไหนวะมึงอยากจะรู้เหรอเออมีนี่ไงสวยๆมีอยู่คนหนึ่งสายบัวใส่สบายแฟนกูแฟนกูนี่นี่ความสวยของฉันเลยนี่ดีกว่าเลยนี่นี่นี่หน้าสวยๆอย่างฉันมึงมาข้างหลังนี่ทำไมล่ะพี่พี่ชายจะไปมึงอีกคนพี่อย่าดูฉันดิแกถามทำไมแกถามหาผู้หญิงคนนั้นทำไมก็เพราะพวกมึงไร้ความสามัคคีแบบนี้ไงแผ่นดินไทยจึงตกต้องเป็นเมืองขึ้นนะพวกกูเพราะฉะนั้นแล้วตีกันเพราะผู้หญิงแย่งกันเพราะผู้หญิงพวกมึงช่วยผู้หญิงไปไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยสายบัวไปบัวไปเร็วมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรนะอย่าวนนะเฮ้ยไปรีบตามไปก่อนพี่เร็วให้ช่วยกันมึงไปเย็นไปไปคนไทยนี่นะมันกำลังถูกไอ้พวกแคนเนี่ยมันจุกกันไปแล้วจุกไปแล้วไปเดี๋ยวก่อนมาดิไปเดี๋ยวเอากูไปด้วยไปช่วยไปนี่เดี๋ยวมึงทำเรื่องเลยนะมึงไปแกล้งผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็จะทำเรื่องไปที่กำนันกำนันทำเรื่องเขาอบต.อบต.ทำเรื่องเขาอบจ.เดี๋ยวอบต.ทำเรื่องเขาจังหวัดเดี๋ยวจังหวัดเขาทำเรื่องเขากระทรวงเดี๋ยวเขาจะได้ส่งตำรวจมาช่วยเดี๋ยวตอนนี้แกกำลังจะโดนสอต.อะไรวะส้นตีนสายบัวสายบัวเกิดอะไรขึ้นเหตุใดเจ้าจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้บอกพี่มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะแม่ของรังแกสายบัวพี่กล้ารังแกสายบัวไปเร็วไปเร็วโอ้โหทำไมเราไม่ช่วยอ่ะเรามีกันตั้งเยอะทำไมสายบัวทำไมเล่าหนทางเอาตัวรอดมีมากมายเหตุใดเจ้าจึงยอมให้มันกดขี่และข่มเหงทำไมไม่ขัดขืนเพื่อศักดิ์ศรีของตนใจเย็นไม่กล้าใจเย็นหรือที่ผ่านมาเจ้าแอบมีใจให้ไอ้พวกขแมมาโดยตลอดใจเย็นถ้ามันเป็นเช่นนี้รักของเราจบสิ้นลงเราสองคนขาดกันเฮ้ยทำไมมึงพูดกับผู้หญิงเช่นนี้วะมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่หว่าสรุปหยุดเถิดแม่สาวใจสะอย่าให้เขายกเย้ยยันที่พวกขแมมาแพร่พันเจ้ายอมให้มันเป็นผัวประเดียวจะเปรอะสกปรกจะกลายเป็นคกก้นครัวไอ้ชามันไม่ใช่อย่างที่พี่กล้าจะให้มีที่สิที่ร้ายวิญญาณมาดาบประจานย่อยยับเมื่อบัวเป็นหญิงพี่อาภัพพี่จะขอรับเป็นผัวพี่จะขอเป็นเจ้าบ่าวเผือดละห้างกินข้าวสายบัวBye.
ำแบบนี้เธออย่าทำแบบนี้ท่านอย่าเพิ่งคิดไปไกลพวกเรานี่ก็ไทยมุงจริงๆนะสบายอยู่ในเหตุการณ์หมายความว่ายังไงสบายคุณพระคุ้มภัยให้พ้นภัยตกลงเกิดอะไรขึ้นหมายความว่ายังไงสายบัวยังบริสุทธิ์ยังผุดพองคนที่ถูกข่มขืนคือซ่อนกลิ่นไม่ใช่ใสบัวช่างมันสายบัวไม่รักก็ช่างมันดูดิไอ้พวกขแมไอ้ขแมใจดำทำร้ายป้ารัตนาได้ขออนุญาตนะครับไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวเราไปรอรับรางวัลกันดีกว่าไทยมุงกันจริงๆเลยมันเข้าใจผิดมันก็ไอ้พวกสวยๆมันรอก่อนนะรอก่อนเดี๋ยวไปงอนี่สบายสายบัวทำไมมึงไม่ช่วยกูพี่กวางทำไมมึงสายบัวไม่ต้องไปสนใจมาเอารางวัลจาก FC ดีกว่าสายบัวขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สักครู่นะครับตกลงสบายสายบัวเขารอดโดนกูก็โดนคนเดียวแต่มึงสองคนได้ละกวางขาวไม่ต้องไปสนใจแล้วเวลาไม่ฟังอีลาค่าอีลมเป็นไงล่ะกูกลับไปบ้านวันนี้กูเข้าห้องน้ำคล่องแน่เลยโดนไปไหลดอกเลยพึ่งจะรู้มานี่เดี๋ยวพาไปเย็บตูดไปขอบคุณมากครับเย็บไปก็เย็บตูดไงมึงพูดอะไรพูดไม่ชัดไปเมื่อกี้ชัดเป๊ะเลยโตขอลูกแก้วอาจจะไม่ถ่ายรูปในช่วงนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวรบกวนศิลปินท่านอื่นๆด้วยโตขอเวลาตรงนี้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปถ่ายรูปกันขอบคุณมากนะครับบอก FC ด้วยเมื่อกี้พี่ต่อยเล่นๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เรารถเราออกไม่ได้แล้วล็อกประตูไปที่เรียบร้อยแล้วประกาศนะครับสนามหลวงอย่าเพิ่งปิดนะครับรถลิเกอีก10กว่าคันนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยออกวันนี้เขาไม่ปิดใช่ไหมปกติกูเคยมาเที่ยว 4:00 นปิดแอะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยไปถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณดูดิน่ะโตโต้กับต้อมได้อย่างพระป่าลอยฟ้าใช่มั้ยขอบคุณด้วยครับเรื่องนี้มีชบาแก้วด้วยเหรอไหนไม่ใช่ขอบคุณได้ครับขอบคุณนะครับแม่กูมาไม่ได้หาเจอด่านตรวจเยี่ยวไม่ผ่านขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากๆแฟนคลับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณด้วยครับช่วยขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับสายบัวอยู่ไหนมานี่ครับไม่ต้องไปสนใจเลยขอบคุณมากครับเอ้าสบายไม่ต้องห่วงดูแลให้ดีปล่อยเขารับรางวัลไปเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ๋อเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับแทนศิลปินขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ไม่ทอดไม่ทิ้งกันนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยครับต้องกราบขอประทานอภัยด้วยขอบคุณด้วยครับขอเวลาตรงนี้สักครู่นะครับผมขอบคุณนะครับครับแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรบกวนสักครู่เดียวนะครับเราว่างยืนแหลกันไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอก่อนแล้วแป๊บเดียวไม่นานเต็มที่ไม่เกิน4ชั่วโมงเราสบายครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามมาจากหลายๆสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณมากครับจากต่างจังหวัดหลายที่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับกล่าวไปก็กล่าวไม่หมดนะฮะถ้าที่รู้มาก็ขอบคุณด้วยครับสิงห์บุรีลพบุรียุทธยานะครับที่ติดตามกันมานี่ก็หลายทุ่มแล้วนะคนดูยังเยอะอยู่เลยขอบคุณมากนะครับไอ้ที่เขาอยู่นี่เรื่องเราสนุกแล้วเขาดูไม่รู้เรื่องพี่อู๋ครับรับรางวัลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับประธานที่นะครับขอบคุณป้ายไฟสวยงามด้วยนะครับไปที่ไหนมีที่นั่นต้อมโตโต้นะครับขอบคุณนะครับอู๋เดี๋ยวงานแกฉันเอาให้ดอกไม้ไฟสวยๆเลยบ้าเหรอจะจุดเผาท่านเนี่ยแหมสบายสายบัวชุดตะกี้ไม่พออีกอ่ะเข้าตำราไอ้คนที่เขาฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดเขาก็บอกว่าเขาโดนรังแกเขาไม่ได้บอกว่าถูกข่มขืนมาแหมหวงจนเกินหน้าเกินตาไปต่อว่าสายบัวถ้าเสียหายไม่ต้องไปกับเขาแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเกาหลีไม่ต้องไปนั่งรถปอร์เช่เขาหรอก
พี่ก็มีปอร์เช่สีดำเฮ้ยทะเบียนอะไรวะทะเบียนอะไรวะหวยจะออกไม่กี่วันแล้วเขาบอกหวยลาวออกไปแล้วด้วยรอทะเบียนวันนี้เลยมาไงจะเอาคืนไหมล่ะเอาคืนสิใครจะให้ง่ายๆล่ะพี่ขอโทษง้อเองพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่ได้โกรธหรือรังเกียจเจ้าพี่เพียงแต่ตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเท่านั้นคู่เราไม่เท่าไหร่ว่าแต่คู่นู้นเถอะเห็นไหมล่ะเขาจ้องจะเคลมคนนี้น่าดูเลยจัดการเอาเองแล้วกันเห็นไหมเห็นไหมเผลอไม่ได้เลยพอได้ช่วงนี้แหมจะเป็นผัวจะเป็นผัวจะเป็นผัวฮะลงใจมันไม่รักไอออนแอนเอาอีโอ่งวันนี้กูยอมวันนี้กูยอมใจมึงกูไม่ยุ่งกับคนรักมึงก็ได้เพราะดูแล้วความรักที่มึงมีให้มันมากซะเหลือเกินถือว่าปัญหาของเราจบลงเท่านี้เถิดเอางี้ได้มั้ย2คนนี้จับมือกันคืนดีกันให้ฉันดูหน่อยจริงเปล่าใช่ได้คืนดีกันนะเดี๋ยว FC FC ตังค์หมดยังยังมีสัก300มั้ยกลับบ้านดีๆนะเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูแลน้องด้วยนะขอจับมือคืนดีความเป็นเพื่อนระหว่างเราต่อให้ผู้หญิงสวยแค่ไหนมันก็หักล้างกันไม่ได้ขอให้เพื่อนอย่าถือโทษโกรธกันแล้วกันนะฉันขอโทษพี่ด้วยนะโอเคเราเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเราคืนดีกันแล้วเราเป็นเพื่อนมีสหายเดียวกันไอ้นี่เขาเอาตังค์ไปแล้วนั่นเอ้าแต่ข้าเนี่ยไวนะเนี่ยอยากจะถามหลายๆคนเหลือเกินว่าไอ้พวกคะแมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนวะฮะนั่นน่ะสิทำไมพวกเราไม่กล้าทำอะไรมันเลยเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่ามันกุมอำนาจเราอยู่เราไม่มีอาวุธไงเราเลยสู้มันไม่ได้จริงด้วยจริงด้วยกูสองคนเป็นใครอ้าวบัตรประชาชนแกหายไงจำตัวเองไม่ได้เนี่ยกูนามไหวกล้าอ๋อนี่น้องชายนามไหวแก้วเป็นนายทวารบางประตูฮะของท่านพ่อขุนผาเมืองพี่กล้าพี่แก้วสวัสดีจ้ะนี่สวัสดีจ้ะพี่ในเมื่อเป็นทหารในเมืองถามหน่อยเถอะทำไมพ่อถึงเอาผู้หญิงพวกนี้เมืองอื่นขึ้นมานั่งบัลลังก์แล้วบ้านเมืองเรายังตกไปเมืองขึ้นอยู่คิดแล้วก็ก้มเฮ้ยนั่ง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 เอาอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านานๆพวกเราจะได้มารวมตัวกันเพราะด้วยบัดนี้ท่านพ่อขุนผาเมืองเอาใจเข้าด้วยช่วยศัตรูมีเมียนั่นก็คือสิกขอนมหาเทวีแห่งชาติขแมแม้แต่กูสองคนกับไอ้แก้วน้องชายยังไม่อยู่ใกล้ชิดพ่อบัดนี้เขาหลงเมียเขาลืมพวกเราแล้วเอาเถิดก็เป็นเพราะเหตุนี้ไงยังไงก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวของพ่อครับเอาเป็นว่าวันนี้เรานานๆเจอกันทีครบ10คนมึง10คนบอกว่าเนี่ยครบแล้วเกินด้วยเอาเป็นว่านานๆเจอกันทีเรามาผมมีแค่นี้พอกรึบกันสักหน่อยดีกว่าเพื่อนเอ้ยนี่ชวนกินเหล้าเหรอเนี่ยเฮ้ยถ้าเราเจอกันนิดหน่อยมันก็ต้องมีบ้างสังสรรค์ได้เพื่อมิตรภาพของพวกเราทั้งหมดเขาเรียกตี้ตี้พี่กล้าพี่แก้วขออนุญาตเป็นเพื่อนกับพวกผมได้ไหมได้เราเองก็ลูกไทยเหมือนกันกินเหล้าสักมื้อนึงอย่าได้เกียรติเดี๋ยวฉันเป็นอื่นไปเลยน้องเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหลอนกินไอ้คันกินเหล้าอย่างเดียวเอามากินเลยเอามากินเลยไม่ได้ทำไมเอามากินเลยหยุดครับหยุดเลยเพื่อนไม่สนุกเหรอที่พบบทบาทการแสดงของพระเอกทูตไทยบางระจันแม่พวกเองจะกินเหล้าบทบาทเป็นพ่อขุนเราก็ต้องมาว่าโครงกรกันสักนิดนึงกับพระเอกเทพบัญชาหอมหวดสองมีกติกาให้เล่นอีกลองดูว่าหัวใครมันจะใบหัวใครมันจะสว่างกว่ากันต้องต่อโครงกรให้ได้สิจะได้กินเหล้าเหรอแล้วครับอ่ะขึ้นมาก่อนเลยให้กูขึ้นก่อนใช่มั้ยขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวขอคิดสัก3ชั่วโมงโอ้ยนานเกินไปแล้วพาเบื่อเอาเลยนะขึ้นมาก่อนเลยนี่เลยเอาวางของกลางไว้ตรงนี้เออต้องสำคัญด้วยนะโครงกรอ่ะต้องคล้องจองกันสิต้องคล้องจองนะอ่ะสัญญานะเอาให้เข้าสถานการณ์ณตอนนี้สุโขทัยเราใครฆ่าแตงโมเฮ้ยสถานการณ์ในเรื่องไม่เอาเรื่องจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอเดี๋ยวทัวร์ลงเกี่ยวไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวทัวร์ลงคุณนึกออกแล้วคุณนึกออกแล้วว่าไงว่าไงพวกมึงฆ่าได้ถึงแน่ว่าไงอันเรือดีพายดีทำไมไม่ขี่ข้ามเอ้ยเอาไปหนึ่งกินกินกินเรือดีพายดีทำไมไม่ขี่ข้ามนั่นน่ะดิคิดคิดใครจะตอบมันได้อ่ะเรือดีพายดีไม่ขี่ข้ามเป็นไงเป็นไงเป็นไงพายดีไม่ขี่ข้ามไม่ต่อก่อนเอาเลยพี่มาอันเรือดีพายดีไม่นำมาขี่ข้ามอ่าดันเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่พี่กินเลยพี่กินเลยดีดีดีฟังเราฟังเราใครคิดออกฝั่งนู้นเรือฝั่งนู้นบ้างมาข้ามขี่ใครคิดออกติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วเร็วใครสักคนนึงใครสักคนนึงเลยพี่น้องเหรอผมเมาแล้วเมาด้วยฝั่งนี้มีแล้วอันเรือดีภัยดีไม่ขี่ข้ามเริ่มแล้วเริ่มได้กินแต่เอาเรือลัวน้ำมาข้ามขี่เพื่อนต่อมันเอาเด
เดี๋ยวเดี๋ยวขอดื่มก่อนได้ไหมเฮ้ยแกต้องพูดก่อนมึงต้องขึ้นก่อนค่อยดื่มบ้านเมืองหรือจะรุ่งเรืองดีเฮ้ยเก่งเหมือนกันนี่วะไอ้นี่ยังไม่ทันกินเลยแม่งเซก่อนกินแล้วแม่งซ้อมเมาซะแล้วเออไปดีไม่ขี่ข้ามเกมก่อนเราเรือลูกน้ำมาขี่บ้านเมืองเลยจะรุ่งเรือดีดันเอาฮะต่อให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาขวดไปดันเอาดันเอาดันเอาผู้หญิงไม่ดีมานั่งเมาอุ้ยเฮ้ยพ่อมาใครอ่ะใครเนี่ยท่านพ่อพ่อมามึงมาตายไอ้ชัยมึงไม่น่าเริ่มก่อนเลยมึงพูดอะไรกันเฮ้ยต่อได้แล้วแต่ยังไม่ได้กูโมโหนะเว้ยเฮ้ยอ๋อสุดท้ายก็ฉากจบพอดีแต่งตัวตั้งหกโมงเย็นดีนะว่าฉีดฟอร์มาลีนไว้ก่อนหัวล้ออะไรกันออกมาชมความสวยนิดหน่อยก็ยังชื่นใจนี่ว่าทูนไทยนั้นยังไม่ตายยังอยู่นี่ยังอยู่บังเอิญไม่ได้ขึ้นเรือกับเขาไอ้เก้าไอ้กล้าพวกมึงพูดอะไรกันวะต่อโครงกรกันเล่นๆขอรับโครงกรเหรอขอรับมึงคิดว่ากูรู้ไม่เท่าพวกมึงเหรอไม่ทันพวกมึงเหรอไอ้กล้าครับพ่อไอ้แก้วมึงคือคนสนิทของกูมึงน่าจะรู้ใจกูมากกว่าใครทำไมมึงไม่ห้ามพวกมันพวกฉันสองคนพร้อมด้วยเพื่อนทั้งหลายต่อโครงกรกันแค่เล่นๆเท่านั้นไม่มีเจตนาที่จะคิดหมิ่นเกียรติพ่อแม้แต่น้อยพ่อครับมันเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจของพวกเราทั้งที่สุโขทัยยังตกเป็นเมืองขึ้นของนครธมทำไมพ่อไม่คิดหาทางกอบกู้เอกราชเอาแผ่นดินคืนแต่ยังกลับไปแต่งตั้งผู้หญิงเมืองอื่นมาเป็นเมียยามนี้ชุกหัวระแหงมีแต่เรื่องเดือดร้อนที่กูทุกข์ใจไม่น้อยไปกว่าพวกมึงแต่กูเคยบอกแล้วว่ากูรักชาติรักแผ่นดินมากกว่ารักกลิ่นไอของสาวขแมพวกมึงยังไม่เข้าใจกูแม้กระทั่งกล้าไอ้แก้วกูเคยบอกมึงแล้วว่าให้รอเวลารอโอกาสวันนี้โอกาสมาถึงแล้วกูนั้นจะขอประกาศอิสรภาพฟังกูจริงเหรอพ่ออีกเจ็ดที่ว่าจะถึงข้องขึ้นเดือน4ปีมะเสงกูจะนำสิบตาเสือของกูไปประชุมพลร่วมกับพ่อคุณบางกลางเท่าเพื่อประกาศศึกครานี้กระดาษหามีไหมกูขอหลังเลือดลดพระบาทต่อหน้าพระแม่ธรณีเป็นสัญญาณประกาศศึกคืนจากนครธมพ่อท่านพ่อถ้าหากว่าไออีผู้ใดนำความรับของกูไปบอกโทษมันตายสะท้อนเดียวไอมาเถิดมาเรากับท่านรวมกันเถิดชาติจะประเสริฐก็สุขสันจงรวมพวกรวมเผ่าเข้าประจันพ่อคุณผาเมืองประกาศอิสรภาพประกาศคืนชาติไทยกระดานหนีบตูดเลยจงนำแรงสืบไปหาพ่อคุณบางครางเท่าบัดนี้พ่อคุณพาเบื่อรวมสิบ
ทหารเสือประกาศสงครามกับชาวขแมรได้นำสารถึงพ่อขุนบางกลางเท่าชุมนุมพลเพื่อต่อต้านเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแห่งพื้นแผ่นดินขแมรด้วยเวลาการแสดงครับเรามีจำกัดศิลปินมากมายครับในสังกัดของสมาคมลิเกประเทศไทยกราบขอบพระคุณพี่น้องในคืนวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมใจแอ้นกับ UBM ถึงไม่ลำเลยผมเคยลำมาเยอะแล้วแฟนๆก็ชมมาเยอะเลยโอ้ยอูก็แอ้นนี่ลำดีลำสวยลำไม่หยุดไม่หย่อนลำคานว่ะเลยเลิกลำเลยนะอูเนาะเราเลยไม่ลำกันน่ะร้องก็ไม่ได้ร้องเลยไม่รู้อยู่อัลบั้มไหนเลยฉันเนี่ยไทยโย่สิทหารเสือพ่อขุนศรีรวมชุมนุมพลต่อต้านพี่น้องครับบทบาทการแสดงของสิบพระเอกในคืนวันนี้หาดูไม่ได้แล้วครับค่ำคืนวันนี้ 300,000 ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยรวมพระเอกแต่ที่ท่านได้ดู10กว่าพระเอกในวันนี้เพราะว่าพวกพระเอกวันนี้ไม่มีงานครับเลยมากันได้นะฮะแล้วฉันจะไปทางไหนแล้วเนี่ยว้าเฮ้ยโชคดีเอ้ไปเป็นเพื่อน